Are you finished? Yes. Yes. Okay. Next. ดูนี่เลย Look at the television. Coat. Coat. ออกเสียงตามครู Coat. 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 นักเรียนดูนะคะมีตัว T ออกเสียง Coat. 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 คำหลังค่ะ Check.Check. Check. 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 มีตัว K นักเรียนดูนะคะคุณครูออกเสียง Check. Check. เสียงตัว C K ด้วยซ้ำ Check. Check. Coat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 . Check. Do you know? Yes. Yes.คืออะไรล่ะคะ yes เนี่ยเอาไม้แขวนเสื้อถ้าเห็นสัญญาณถ้าเห็นเครื่องหมายนี้นะคะก็เป็นที่อะไรคะเป็นจุดที่ใช่ไหมคะแขวนเสื้อตากเสื้อผ้าเหรออย่างในโรงแรมอย่างเงี้ยนะคะ the hotel เนี่ยเวลาเราไปพักปั๊บก็จะมีโค้ดเช็คนะโค้ดเช็คเราก็จะไปดูอ๋อนี่ตรงนี้นะหรือว่าบางในรถเนี่ยบางทีในรถเนี่ยในรถไฟหรือว่าในรถทัวร์ต่างๆในการบริการถ้าเป็นของต่างประเทศเนี่ยเขาจะมีเลยนะคะเขาจะมีว่าแต่ละจุดเขาให้ทำอะไรเพราะฉะนั้นเราก็ศึกษาsign นะคะเครื่องหมายเหล่านี้ไว้นะคะว่าแต่ละจุดเขาให้ทำอะไรนะคะแล้วเราก็เมื่อเขาให้ทำแบบไหนอย่างไหนเราจะไปทำอย่างอื่นได้ไหม no ไม่ได้เลยนะคะโอเครีพีทอัฟเตอร์มีโค้ดเช็คCode check. 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 โอเค next เอาไปค่ะอะไรนะคะ baggage ออกเสียงเหมือนกัน baggage. 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 The first word นะคะคำแรกนะคะ baggage. 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 Baggage.Baggage. Baggage. ออกเสียงตัว G ตัว J. Baggage. 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 What does it mean baggage? กระเป๋า Bag. B-A-G. Bag. กระเป๋าแน่นอน B-A-G. Bag. Baggage ก็คือกระเป๋าเดินทางนะคะ Baggage. นะคะ Baggage. ดู the second word. ดูคำที่สอง Locker. 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 Lockers.Lockers. Lockers. 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 Baggage lockers.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  เพราะฉะนั้น baggage locker what does it mean อะไรนะคะตู้สำหรับเก็บกระเป๋านะที่โรงแรมเนี่ยเขาจะมีเลยไปถึงปั๊บเนี่ยนะคะในโรงแรมนะคะจะมีตู้สำหรับเก็บเสื้อผ้าเก็บกระเป๋านั่นเองต้องใส่ให้ถูกไม่ใช่เอากระเป๋าไปใส่ในตู้เสื้อผ้าหรือเอากระเป๋าไปใส่ในตู้เย็นได้ไหมไม่ได้เขาจะมีbaggage locker ก็คือที่สำหรับใส่กระเป๋าเดินทางนะคะเนี่ยก็นำไปเก็บไว้นะคะbaggage locker นักเรียนเอาอาหารไปเก็บใน baggage lockerได้ไหมไม่ได้นะคะไม่ได้ next do you know do you know this size do you know this sign นักเรียนรู้จักเครื่องหมายนี้ไหมบันไดเลื่อนเขาบอกบันไดเลื่อนถูกต้องนะคะออกเสียงตามครูค่ะEscalator. Escalator. 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 Escalator.Escalator. Escalator. จริง
จริงๆแล้วมันจะเป็น escalator นะคะ escalator นะคะเดี๋ยวเราออกไวๆมันก็จะแบบเหมือนกับไม่ค่อยได้ยินเสียง escalator เอาไว้พร้อมกัน everybody repeat after me escalator 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 what does it mean escalator บันไดเลื่อนนะคะบันไดเลื่อนมีไว้ทำอะไรสำหรับคนที่ไม่อยากเดินบันไดนะคะสูงมากเมื่อยก็ไปใช้โอเค you can choose you can choose escalator where is escalator where is escalator escalator ได้อยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ฮะ the mall นะคะ the mall ที่บ้านมีไหมมีไหมนะคะถ้าบ้านคนอาศัยทั่วไปก็จะมีส่วนใหญ่ก็จะอยู่ตามเดอะมอลล์ตามอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์สูงๆ high apartment อพาร์ตเมนต์สูงๆเนี่ยก็จะต้องมีบันไดเลื่อนมีป่ะไม่มีส่วนใหญ่ไม่มีแหมคุณครูพูดนึกว่าจะแบบว่าค้านมั่งมีไหมอพาร์ตเมนต์ไม่มีที่อพาร์ตเมนต์จะมีอะไรลิฟต์นะคะคุณครูจะดูว่าเด็กๆจะคิดตามครูหรือเปล่านะคะ escalator ก็คือบันไดเลื่อนส่วนใหญ่จะมีที่the mall เยอะแยะเลย mall มีหลายมากมายนะคะ a lot of mall นะคะต่อไปค่ะ everybody repeat after me escalator ต่อไป nextOkay, bandai. Say in English. อะไรคะ? The door, no. Stairs. ไม่ใช่สะแต่นะคะ ไม่ใช่สะแต่นะคะ ออกเสียง stairs ฝึกไว้ไม่ใช่สะแตนะคะเป็น stairs นะคะ stairs what does this mean stairs บันไดเขียนคำศัพท์ไปด้วยเลย stairs นะคะเดี๋ยวเราจะได้รู้ เกี่ยวกับสัญลักษณ์เครื่องหมายต่างๆนะเวลานักเรียนไปเที่ยว when you visit to the mallนะคะ you can use the sign นะคะนักเรียนสามารถใช้เครื่องหมายต่างๆตามนี้นะคะโอเค next อะไรนะคะ lift ภาษาอังกฤษอ่านว่าไงอะไรคะอ่านว่าไงคะอะไรคะอะไรนะคะelevator นักเรียนออกเสียงตัว v ตัว v เนี่ยไม่ใช่ตัว v นะคะ v ออกเสียงค่ะ v ดูริมฝีปาก v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  ไม่ใช่สวีนะคะ v elevator ตัวนี้มันจะออกเสียงเป็นมันไม่ใช่เป็น V นะเป็น V elevator everybody repeat after me elevator what does this mean elevator lift where is elevator where is this มันอยู่ที่ไหนคะเนี่ย elevator where is the ไม่ใช่จะใช้เดอะไม่ได้ถ้าจะเอาเดอะดำนะคะเพราะว่าขึ้นต้นด้วยตัว e เป็นสระนะคะ where is the elevator อยู่ที่ไหนคะลิฟต์จะอยู่ที่ไหนส่วนใหญ่ hotel condominium apartment นะคะ apartment นะคะอยู่ที่ apartment นะคะต้องเป็น apartment สูงๆด้วยนะมี2ชั้นจะใช้elevator ได้ไหมมันแพงเปลืองค่าใช้จ่ายเพราะฉะนั้นส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเป็นอพาร์ตเมนต์นะคะอพาร์ตเมนต์สูงๆก็จะมี
elevator นะคะหรือไม่ก็คอนโดมิเนียมใช่ไหมคอนโดมิเนียมที่สูงๆนะคะแล้วก็hotel นะคะเพราะบริการแขกบริการนักท่องเที่ยวหรือว่าบริการคนที่ไปใช้บริการนะคะก็จะมีelevator นะคะก็คือลิฟต์นั่นเองนะคะอ้าวต่อไปค่ะ next อะไรคะ information what does it mean information what does it mean do you know do you know about information do you know about information no oh everybody repeat after me informationinformation info อะไรตัว for นะ f o r for information 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 what does it mean information what does it mean informationWho know about information? Huh? Information ก็คือเกี่ยวกับข้อมูลนั่นเองนะคะเป็นข้อมูลข่าวสารเป็นข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งต่างๆถ้าเป็นอยู่ที่โรงแรมก็เป็น hotel information ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมนะคะถ้าเป็นที่school information ก็เป็นข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมนะคะก็คือ information ก็คือข้อมูลหรือว่าข่าวสารต่างๆนั่นเองนะคะโอเคnext ทวนนิดนึง stare ไม่ใช่ stare ค่ะบอกแล้วว่าไม่ใช่ stare elevation oh sorry แม้ก็อ่านตามใช่ที่ไหนล่ะ elevator information next ออกเสียงพร้อมกัน toilets เติม s เนี่ยแสดงว่ามีมากกว่า1ห้อง toilets what does it mean toilet ห้องน้ำห้องน้ำเดี๋ยวก่อนคุณครูถามแค่ว่า toilet เฉยๆ toilet toilet ก็คือห้องน้ำ toilets แสดงว่ามีมากกว่า1ห้องคำที่2นะคะคำหลังนะคะ men ตัวนี้หมายถึงอะไรผู้ชายแล้วทำไมไม่ใช้แมนถ้าเป็น toilet man ถ้าเป็น toilet man เรียนรู้ไว้ทำไมเขาถึงไม่ใช้แมนทำไมเขาใช้ men ถ้าเป็นคำว่า man toilet man แสดงว่าห้องน้ำห้องนี้ใช้ได้คนเดียวนะคะ man ก็คือผู้ชายแต่แปลว่าเป็นคนเดียวเป็น single เป็น singular นะคะถ้าเป็น men นี่เป็น plural เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้นToilet men ก็คือห้องน้ำชายใครก็ตามที่เป็นผู้ชายสามารถโอเคนะคะthey can use toilet men นะคะคือผู้ชายสามารถไปใช้ที่ดูต่อไปแหมกำลังจะบอกว่าไปใช้ที่นะคะเดี๋ยวจะได้ดูได้ถูกนะเลือกใช้ได้ถูก toilet women คุณครูไม่ได้ใช้ woman นะถ้าเป็นตัว a ปั๊บ woman จะเป็น woman หมายถึงผู้หญิงนะคะเป็น singular แต่ว่า women นี่เป็นผู้หญิงทั่วไปหลายๆคนเพราะฉะนั้นก็เป็น plural เป็นพหูพจน์เพราะฉะนั้น toilet women ก็คือห้องน้ำสำหรับผู้หญิงนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่เป็นผู้หญิงทำไมคะสามารถไปใช้ได้นะคะวัชรินshe can use the toilet women นะคะวัชรินสามารถไปใช้ห้องน้ำผู้หญิงได้วัชรินshe can use the toilet men
ได้ไหม no no นะคะคุณครูบอกว่าให้วัชรินไปใช้ห้องน้ำผู้ชายได้ไหมไม่ได้นะคะเราต้องแยกให้ถูกเพราะฉะนั้นเขาจะมีสัญลักษณ์อยู่แล้วว่า toilet men or toilet women นะคะอ้าวต่อไปค่ะต่อไปภาพนี้ drinking drinking everybody repeat after me drinking drinking drink 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 นั่นเรียกออกเสียงคำเดียวก่อน drink 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 drinking 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 fourteen fountain fountain drinking fountain drinking fountain ก็คือบอกได้ไหมคืออะไรเอาล้างมือ no no ดื่มน้ำนะคะ drinking fountain นะคะ drinking fountain ก็คือที่ดื่มน้ำนั่นเองนะเขาจะเป็นก๊อกน้ำไปถึงนั่นเองก็กดเลยน้ำพุ่งมาเหมือนกับคล้ายๆเลยเราพุ่งมาแล้วก็ดื่มนะคะ drinking fountain นะคะก็คือที่ดื่มน้ำนั่นเองนะคะ drinking drinking นะคะ fountain นะคะ fountain นะคะ fountain drinking fountain นะคะเอาออกเสียงพร้อมกัน drinking fountain drinking fountain drinking fountain ก็คือที่ดื่มน้ำนั่นเองนะคะต่อไปค่ะ nextwaiting waiting waiting แล้วเรียนดู the first word นะคะดูตัวคำแรกนี่ก่อน waiting waiting room room ตัว r แล้วเรียนตัว r นะคะ room waiting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  roomWhat that is mean waiting room? เก้าอี้ waiting room ก็คือสถานที่หรือห้องที่รอคอยคือห้องที่ผู้โดยสารไปนั่งรอนั่นเองนะคะ waiting room สมมติว่านักเรียน they want to go to the airport นะคะนักเรียนต้องการจะไปที่ airport นักเรียน they want to go to Californiaนะจะไปแคลิฟอร์เนียนะแต่ว่าเป็นไงรถเครื่องบินยังไม่ยังไม่ได้ถึงเวลาเรียนก็สามารถไปนั่งรอที่ waiting room นะคะก็คือห้องรอผู้โดยสารหรือว่าสถานที่ให้เรานั่งรอได้ตรงนั้นนะคะ waiting room นะคะโอเคต่อไปค่ะ next hotel 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 เรียนดูคำแรกนะคะ hotel information Hotel information.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  What that is mean hotel information? เวลานอน No. เมื่อกี้เราเรียนไปแล้ว information. Information. What that is mean information? ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมนะคะ hotel information. นักเรียนต้องการจะอยากจะได้ข้อมูลนะคะนักเรียนก็จะอยากได้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมนี้นักเรียนไปถึงแล้วนักเรียนก็ต้องไปจุดที่บริการนะคะ Hotel Information เป็นเขาจะมีจุดอยู่จะมีเป็นสถานที่ที่เขาเตรียมเอาไว้นะคะสำหรับที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับโรงแรมต่างๆเพราะฉะนั้นนักเรียนก็สามารถที่จะไปสอบถามหรือว่าไปขอข้อมูลได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นอยู่ที่ฟอนต์นะคะอยู่ที่ฟอนต์ออฟฟิศก็คืออยู่ด้านหน้าของโรงแรมตรงนั้นอาจจะมีเอกสารที่จะแจกเรานะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่นั่งอยู่นะคะออกเสียงพร้อมกัน Hotel Informationต่อไปค่ะเครื่องบินถูกต้อง air 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 transportation transportation ออกเสียงพร้อมออกเสียงตามคุณลิพิษอัตติ trans transportation transportation ออกง่ายๆก่อน transportTransport. Transport. 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 แล้วก็ station. Station. Transportation. Transportation. แต่เราไม่ต้องออกคำว่า spot นะคะ Transportation. Transportation. Transportation.
tran tran มีตัว r ด้วย tran 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 transportation transport sport 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 มีตัว r sport transportation transportation คำว่า sport เราจะไม่ออกเสียงเต็มนะคะ transportation ก็คือการโดยสารการขนส่งหรือว่าการเดินทางทางอากาศนั่นเองนะคะ air transportation นะคะ air transportation ต่อไปอีกคำหนึ่งนะอีกสองคำนะคะ taxi 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 what does it mean taxi taxi ก็คือรถรับจ้างนะคะ taxi คือรถรับจ้าง air transportation คือการขนส่งหรือการโดยสารนะคะทางอากาศการขนส่งหรือการเดินทางทางอากาศนะคะ air transportation แล้วก็แท็กซี่ก็คือรถรับจ้างนะคะอีกขออีกหนึ่งคำค่ะ bus นักเรียนออกเสียงตัว b b b ตัว b ตัว b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 us 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 what does it mean busรถบัสนะคะหรือรถประจำทางนั่นเองนะคะอันข้างบนนั้นนะคะข้างบนเป็น air transportation ก็คือการเดินทางทางการขนส่งและการเดินทางทางอากาศนะคะแท็กซี่ก็คือรถรับจ้างแล้วก็บัสก็คือรถประจำทางนั่นเองนะคะ are you finished โอเคนะคะเพราะนักเรียนจดคำศัพท์ไปด้วยเอาละค่ะวันนี้ เราก็ได้ประมาณกี่คำครับประมาณ9คำนะถ้านั่นน่ะนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาต่อกันนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาหมดแล้วนะคะโอเคหัวหน้าห้อง